สวัสดีครับก็วันนี้มาอัปเดตนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนนะที่มากด Subscribe นะครับในช่อง YouTube ของผมนะฮะ Zack Nobody นะครับก็จากที่ทำไปหลายๆตอนนะที่พูดถึงเรื่องที่ผมต้องการที่จะไปเรียนต่อนะครับไปทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญนะครับในช่วงอายุ30ปลายๆนะตอนนี้37นะครับก็ตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับมีความคืบหน้าอย่างนี้ฮะผมก็ได้สอบนะครับสอบวัดระดับภาษานะฮะเพื่อที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ที่นู่นที่ซิดนีย์นะครับซึ่งชื่อว่าโรงเรียนกรีนวิชนะครับแมเนจเมนต์คอลเลจก็สอบผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะได้เรียนในเซอร์ติฟิเคท2และต่อด้วยเซอร์ติฟิเคท4นะครับเป็นด้านเกี่ยวกับบิสเนสนะครับก็เนี่ยฮะได้มาแล้วฮะนี่ลองดูก่อนไม่ดูเห็นหรือเปล่ากรีนวิชนะครับอันนี้เป็นจดหมายตอบรับครับแล้วก็ค่าเทอมมาแล้วค่าเทอมมาแล้วนะฮะแต่ว่าค่าเทอมเอาจริงนะมันไม่ได้แบบสูงมากนะครับปีกว่าๆนี่ 6,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับก็ตกเทอมละ750เหรียญ นะฮะปีนึงมี5เทอมนะฮะผมเรียนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เทอมนะผมเรียน8เทอมนะฮะเทอมละ750เหรียญนี่แหละเห็นไหมครับว่าตั้งใจแล้วทำแล้วมันเริ่มแล้วนะฮะก็ช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะว่าผมจะสามารถขอวีซ่าผ่านแล้วไปออสเตรเลียได้หรือเปล่านะครับโคตรลุ้นเลยเอาจริงถ้าไม่รู้ดิไม่มีคำว่าไม่ได้นะมันต้องได้นะนะเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะของ YouTube ช่องนี้ด้วยนะผมอยากให้เล่าแล้วมันแบบเป็นลำดับไปเลยว่าตอนตั้งใจจะไปตอนสอบแล้วตอนได้ใบตอบรับแล้วตอนวีซ่าผ่านแล้วและตอนที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วแล้วผมจะมีคอนเทนต์ในที่จะเล่าเรื่องออสเตรเลียมากมายฮะอาจจะไม่ได้เล่าแบบมุมมองของคนอื่นๆที่พูดถึงการทำงานนู่นนี่หรืออะไรกันแต่เป็นการอาจจะผมไม่อยากทำเชิงรีวิวอะแต่เป็นเชิงเล่าเรื่องแล้วกันเนาะว่าผมไปเจออะไรบ้างผมทำอะไรบ้างผมอะไรอย่างงี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างในออสเตรเลียเป็นคอนเทนต์ได้หมดแล้วมันมีอะไรน่าถ่ายน่าเล่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะทำเป็น MV อะไรต่างๆก็ได้ทำเป็นโออะไรได้เยอะมากอ่ะน่าจะเป็นผมว่านะถ้ามีคนหัวที่แบบว่าแนวคิดดีๆนะฮะเขียนบทเป็นทำซีรีส์เล่นๆอย่างได้เลยนะครับในออสเตรเลียเพราะว่าสถานที่มันสวยนะฮะแต่ก็ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยว่าจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับข้อจำกัดหลายอย่างเพราะว่าผมต้องทำงานและเรียนด้วยนะครับหนักแน่ๆนะครับหนักแน่ๆแต่ว่าตั้งใจแล้วเพื่อพัฒนาภาษาตัวเองให้มันถึงขีดสุดครับพัฒนาสกิลต่างๆเพิ่มประสบการณ์ต่างๆในต่างประเทศให้ตัวเองให้แบบไปให้สุดจริงๆเพราะว่าอายุเรา37แล้วถ้าช้ากว่านี้แล้วอาจจะไปได้ยากแล้วฉะนั้นนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆนะครับแล้วก็โอเคให้กำลังใจกันละกันนะฮะสำหรับคนไทยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์โควิด-19ที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอยู่ท่ามกลางการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเอาพวกเราแบบรอดหรือเปล่าจะเอาไม่รู้สิจะทำอะไรจะไม่รู้เลยบอกเลยว่ามั่วดีแล้วก็ไม่รู้จะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวถ้าได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ผมก็อาจจะเอามาอัปเดตอีกนะครับในช่อง YouTube นี้นะเพราะว่าจริงผมอยากจองผมจองโมเดอร์นาไปอยากฉีดโมเดอร์นามากๆก็ยินดีที่จะรอฮะทุกวันนี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเก็บตัวทำงานที่บ้านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันหวังว่าจะช่วยกันกด Subscribe เยอะๆนะครับ Subscribe ข้างล่างเนี่ยกดเยอะๆนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะกระดิ่งด้วยจะได้แบบเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้เห็นบ่อยๆนะครับผมจะพยายามต้องบอกว่าไงดีล่ะผมทำช่องเนี้ยมันเป็นการเอาชนะใจตัวเองอะครับเพราะผมจริงๆผมเคยทำคลิปลงมาหลายรอบแล้วผมก็ลบทิ้งทำออกมาแล้วก็ลบทิ้งเพราะผมรู้สึกว่ามันโม้ซั่วดีมันเป็นการเล่าที่แบบไม่รู้สิผมยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะฮะจริงๆผมมีพอดแคสต์แต่ว่าก็ยังทำไม่จบแต่ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้ลบไปนะครับก็ไล่ดูกันได้ไล่ฟังกันได้นะครับแล้วก็ผมจะพยายามชนะใจตัวเองให้ได้ต้องมีวินัยให้ได้ในการ
เล่าเรื่องนะครับผ่านชาแนลนี้ผ่าน YouTube ช่องนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันส่งผลดีกับชีวิตของตัวเองแล้วก็นิสัยเราเองด้วยนะฮะในการที่จะทำอะไรให้มันสม่ำเสมอแบบจริงจังนะครับก็ฝากติดตามในช่องนี้ Zack Nobody แล้วก็ฝากติดตาม YouTube ของ Nobody Band ด้วยนะครับที่เป็นของวงที่มีเพลงต่างๆนะครับออกมาเพราะยังมีอีกประมาณ11เพลงที่ผมเขียนเอาไว้แต่ว่ายังทำไม่เสร็จตอนอยู่ออสเตรเลียผมพยายามรวบรวมพลังและทำมันออกมาเรื่อยๆอยากให้มันเสร็จครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะได้เล่นคอนเสิร์ตไหมไม่ว่าจะได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าไม่รู้จะได้แบบออกเป็นอัลบั้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเพลงยังไงก็จะทำแล้วอยากให้คนได้ฟังครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกนี้คุณก็ฟังได้ผ่าน YouTube ผ่าน Channel ที่เรามีทั้งJoox นะครับ Spotify Apple Music นะครับโอ้มีเยอะครับหาฟังกันได้ครับกับ Nobody Band นะครับฝากด้วยกันละกันก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ